สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ประจำเดือนพฤษภาคม2565นะคะค่ะเราก็ต้องมาดูดาวประจำตัวก่อนละคะ่ะว่าตอนนี้ดวงชะตาของชาวราศีสิง์ลัคนาสิง์เป็นยังไงทุกท่านต้องรู้อยู่แล้วว่าดวงดาวที่เป็นดาวประจำตัวท่านก็คือดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่ง พระอาทิตย์ณนะตอนนี้โครจรอ,อยู่ที่ราศีเมษได้ตำแหน่งอุดนะคะอุดคือชื่อเสียงความสำเร็จความยิ่งใหญ่นะคะแล้วอยู่พบกับวัสุพะซะด้วยก็ต้องบอกว่าถึงจังหวะชะตาลิขิตสิ่งดีๆเข้ามาแล้วจังหวะขาขึ้นของชีวิตของชาวราศีสิงห์ก็ว่าได้นะพระอาทิตย์นะคะอยู่เรือนของพระอังคารก็อย่าไปคิดถึงว่าเขาเป็นคู่สัตรูมากจนเกินไป ที่จริงแล้วพระอาทิตย์กับพระอังคารให้ความหมายโดดเด่นในแง่ของความขยนันความแอคทีฟนะพระอังคารเป็นดาวขยันอยู่แล้วก็จะเร่งปฏิกิริยาเพราะทำมุมเขาเรียกว่าโยกกันอยู่นะโยกกันอยู่นะคะก็จะทําให้ท่านเนี่ยขยันสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้นและการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่สําเร็จได้เร็วขึ้นในความหมายคําว่าสุภาพแปลว่าผู้ใหญ่ด้วยแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ ก็ได้ง่ายขึ้นเพราะเหมือนว่ามีเขาเรียกว่าโชคชะตาช่วยอาจารย์มองประมาณนั้นนะคะ,ะถึงแม้ว่าอาจจะเจอมรตยูกับพระราหูที่เป็นคู่เขาเรียกว่าค,คู่พิคผันก็ได้นะ,ะคู่ศัตรูด้วยก็ได้นะคะแต่ไม่ได้อยู่พบที่เสียก็จะแปลเสียไม่ได้เราต้องไปตามดาวว่าพระราหูที่กลุ่มอยู่เนี่ย อุปภะติทิ์อยู่เนี่ยอยู่เรือนมาจากเจ้าเรือนอะไรพ้าราหูมาจากเจ้าเรือนปัตตนีอ่านะคะปัตตนีคู่ครองหุ้นส่วนนั่นคือความหมายการได้รับความร่วมมือพันธะสัญญานั่นก็คือความหมายคําว่าปัตตนีพอดาวเจ้าเรือนปัตตนีมาอยู่คําว่าสุภะก็ต้องแปลว่าหนึ่งได้รับเขาเรียกว่าได้รับอมอบหมายจากผู้ใหญ่ให้ไปเดินเรื่องอะไรบางอย่างก็ได้แล้วท่านจะประสบความสําเร็จ หรือท่านจะได้รับข้อตกลงข้อยินยอมอะไรบางอย่างในเรื่องการเจราจาข้อตกลงกับลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาในความหมายปัตตนนี้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะพระอาทิตย์ไปเจอพระพุทธที่เป็นคู่ในแง่ของสติปัญญาคูา่วิชาการอะไรประมาณนี้และพระพุธมาจากความหมายที่ดีเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีสิงห์ และเป็นเจ้าเรือนลาพระนะคะพระพุทธของสองเรือนนะคะก็คือกระดุมพระลาพระแล้วมากลุ่มกับตัวท่านที่ได้ตําแหน่งอุดนะอ่านะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงดีๆอาจารย์นึงบอกว่าต้องดูต้องดูภพเรือนตําตแหน่งของดวงดาวด้วยว่าดีหรือไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นว่าท่านน่ะมีความคิดแปลกแหวกแนวก็ได้มาตยยคิดอะไรที่ค่อนข้างจะ นำนำสมัยหรือล้ำสมัยล้ำยุคอะดีนะคะอาจารย์มองนะใครที่มีความคิดชิงสร้างสรรค์เยอะๆแล้วแล้วไม่อยู่นิ่งอะอยู่นิ่งไม่ได้อยู่อยู่แล้วนะพระังคารมาถึงอ่าเขาเรียกว่าโยกกันอยู่เนี่ยทำให้ชาวราศีสิงห์อะอยู่นิ่งไม่เป็นหรอกคิดโปรเจกต์โน่นนี่นั่นทําอยู่ตลอดในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่แอคทีฟมากๆและการทําก็ประสบความสําเร็จ ดาวพิ่งคันเขาเรียกว่าทํามุมโยกกับพระราหูแลกเรือนเป็นเกษตรเนี่ยก็เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองนะคะในความหมายปัตตนิสุภะหรือถ้าแปลในเรื่องของความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ยิ่งรักกันมากขึ้นมีโครงการโปรเจกต์ที่จะทําร่วมกันกับคนรักเพื่อรายได้และผลประโยชน์ ถ้าใครมีธุรกิจก็แปลว่าการขยับขยายโครงการมากขึ้นก็ได้นะฮะใครที่คบหากันมานานอาจจะมีแผนที่จะต้องมั่นหมายแต่งงานระวางแผนชีวิตร่วมกันจะออกประมาณนั้นนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์แต่ถ้าคนโสดละ่ะไปดูดาวอะไรคนโสดก็ต้องไปดูพบคำว่าบุตรตากับดาวพระสุขประกบกันอยู่ดีนะฮะ พบคำว่าบุตตะเนี่ยคือเจ้าเรือนอะไรนะคะเจ้าเรือนพระรหัสค่ะถ้าคนโสดเนี่ยบุตตะมรณนะท่านอาจจะเจอพ่อไม่ลูกติดแม่ไม้ลูกติดเนาะถ้าถ้าท่านเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ปรับเข้ากับดวงตัวเองหรือเป็นเพศที่สามก็ได้นะเจอคนมีตำาหนินะคะแต่คนเนี้ยอาจจะคบท่านยังไม่เปิดเผยก่อนอาจจะมีเงื่อนไข ที่จะต้องศึกษากันนานพอสมควรก็ได้แต่ยังลืมว่าเขาก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชวคู่มหาเฮงกับดาวพสุุที่เป็นดาวกระตุ้นในเรื่องของความรักเพราะมีพระเกตเข้ามาผสมโรงอยู่ในเรือนคําว่ามรณะมันก็กลายเป็นว่าไม่นิ่งจนเกินไปมรณะเป็นเกษตรนะคะก็ยังมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะแปลว่าเขา,เขาคนนั้นมันคนต่างชาติต่างจังหวัดหรือต่าง ศาสนากับชาวราศีสิงห์ก็ได้ในแง่ของคนโสดนะฮะก็ออกจากความหมายแบบนั้นหรือบุตรตะมันแปลว่าใครมีบุตรลูกคุณไปเรียนทางไกลไหมสอบติดมหาลัยที่ไกลบ้านต้องไปอยู่หอพักก็ได้หรือไปเรียนต่างประเทศก็ได้หรือใครทําธุรกิจมีเกณฑ์ลูกน้องบริวารคุณอะลาออกก็ได้ด้วยอันนี้ต้องวางแผนดีๆละนะคะก็มีเกณฑ์พวกนี้เกิดขึ้นค่ะ โอเคเรามาดูเดือนพฤษภาคมมีดาวอะไรย้ายมั่งนะคะดาวที่จะย้ายก็คือดาวตัวท่านเองและดาวพระอาทิตย์นะจะย้ายวันที่15พฤษภาคมอ่าตอนนี้พระอาทิตย์เป็นอุดนะคะแต่ย้ายมาตรงนี้ก็ไม่ถือว่าเสียนะเป็นเจ้าเรือนกรมมะค่ะตนุกรรมะแปลว่าตัวท่านจะทำงานมากขึ้นมีงานเยอะ อาจารย์มองว่างานเยอะดีกว่าไม่มีงานในชั่วโมงนี้ใช่ไหมงานเยอะก็ตอบโจทย์ในเรื่องผลประโยชน์และรายได้อยู่ดีนะคะในเรือนของอพระสุขที่เป็นคู่สมพลแล้วก็ในมุมคําว่าเขาเรียกว่าโยกกันอยู่นะคะก็จะทําให้เกิดมุมดาวที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ยังมีพระฤหัสที่เป็นคู่มิตร ช่วยเหลืออยู่นะคะให้อะไรที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถที่ะคลี่คลายบางท่านเนี่ยนะคะพระทิตเข้าเรือนกัมมะเป็นเรือนของพระสุขพระสุขไปอยู่เรือนมรณะบางท่านพอพระทิตย์มาตรงเนี้ยอยากเปลี่ยนงานกลัวว่าอจะได้งานไหมตอนนี้กล้าตัดสินใจเพราะว่าอะไรเหมือนท่านคิดว่ายังไงท่านก็ได้งานและก็มีโอกาสได้งานแบบนั้นแหละคะ่ะ ใครที่อยากเปลี่ยนงานย้ายงานทําได้หรือใครคิดอยากที่จะย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยหรือปรับปรุงร้านค้าใครมีธุรกิจส่วนตัวก็สามารถทําได้นะคะสามารถทําได้นะคะเพราะว่า,าดาวเจ้าเรือนพ่างคานเนี่ยนะคะเป็นเจ้าเรือนพันธุเป็นเจ้าเรือนพันธุนนพ,นธพันธุปัตตนิเจ้าเรือนปัตตนิไปอยู่เรือนสุภะ นะคะแล้วคือคือดาวเขาถึงกันนั่นแหละที่อาจารย์มองและดาวเจ้าเรือนสุภาพเป็นดาวของพระศุกร์มาอยู่เรือนของพระฤหัตนะคะก็ต้องตามไป,ไปตามดาวไปด้วยนะคะว่าเขาทํามุมยังไงกันอยู่มันก็ส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมที่อยู่อาศัยสร้างบ้านใหม่อะไรก็ว่าไปก็มีเกณฑ์ที่เกิด ความหมายแบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะหรือบางท่านนะคะเจ้าเรือนปัตตนีเนี่ยเป็นคำว่าเจ้าเรือนปัตตนีนะคะคือเจ้าเรือนพระราหูเนี่ยไปอยู่ที่คําว่าสุภานะฮะพอเจ้าเรือนสุภามาอยู่ปัตตนีเนี่ยน่าจะแปลในเรื่องของการที่มีโอกาสอยาก ทำความรู้จักกันมากขึ้นให้โอกาสกันมากขึ้นก็มองความหมายดีนะในเรื่องของความรักอาจารย์ว่าโอเคมากๆนะสําหรับชาวราศีสิงห์อ่านะคะโอเคท่านย้ายไปที่เรือกนกรรมงานมากขึ้นใครว่างงานก็ได้งานทําด้วยจะเป็นประมาณนี้ถือว่าในมุมดาวที่ดีอยู่นะคะพอวันที่17พัางคารเนี่ยนะคะที่อยู่อ่เรือนเขาเรียกเขาเรียกว่าเรือนปัตตนี ดาวเล็งลัคนาของท่านอยู่เนี่ยนะฮะทังคานจะย้ายไปที่ราศีมีนในวันที่17นะทังคานาน,นะคะย้ายไปที่ราศีมีนในพบความหมายคำว่ามรณะนะคะมรณะก็ยิ่งไปเร่งปฏิยาของการมูฟการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละค่ะ เพราะเป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุเนี่ยแปลว่าการเคลื่อนไหวการขยับขยายการเดินทางบางคนอาจมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศทําเรื่องเอกสารอะไรผ่านเพราะพะพูดก็มาอยู่เรือนของท่านน่ะอาจจะมีเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารเกิดขึ้นบางคนเดินเรื่องของทะเบียนสมรสหรือบางคนเดินเรื่องของภาษีกับกรมสรรพากรอะไรก็ว่าไปนะใครที่มีเรื่องราวพวกนี้อยู่ะนะก็เกิดความสําเร็จได้นะ เพราะคาว่ามรณะเนี่ยเจ้าเรือนที่ท่านอยู่เนี่ยมาอยู่เรือนมอรณะนะมันแปลการจบการจบปัญหานั่นแหละคะ่ะทุกอย่างมันจะคลี่คลายก็ต้องมองไปแบบนั้นนะคะอ่าโอเคค่ะเราก็มาดูดาวที่จะย้ายอีกคือดาวพระศุกร์ดาวพรศุกนะคะที่อยู่ตำแหน่งเนี่ยได้ตำแหน่งอุดนะที่จริงแล้วเขาจะย้ายไป ราศีเมษในความหมายคำว,ว่าสุภาษณะ,ะและเป็นเรือนของมิตรภาพกับพัางคาร์เเป็นเรือนคู่มิตรกันก็ให้ความหมายที่ดีต่อให้จะมีความหมายว่าเป็นประนะคะเพราะเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามของราศีตุลน,นะคะเพราะว่าพศุกเนี่ยเขาก็คลองสองเรือนก็คือคลองราศีพฤษภกับราศีตุลน,นะคะซึ่งความหมายตามภพเรือนของชาวราศีสิงห์ก็คือพศุกเป็น เจ้าเรือนสหชะนะคะเจ้าเรือนกรรม,มะด้วยนะคะอะสาสหชะนะคะเข้าเรือนสุภะก็ให้ความหมายการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นไปเจอพระราหูไปเจอพระพุทธคุทาตน้ําไปเจอดาวมฤตยูนะคะในความหมายคําว่าสุภะเนี่ยก็ให้ความหมายในเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารที่อาจารย์พูดไปนั่นแหละ บางท่านก็จะอาจจะมีเกณฑ์ที่คิดไว้แล้วมาทําช่วงนี้ก็ได้ช่วงที่พระศุสสขเข้าพบสุภานนี้แหละเป็นเดินเรื่องในเรื่องของเอกสารกับคนรักที่อยู่ทางไกลดาวมฤติอยู่กับพระราหูนะฮะพระราหูเป็นเจ้าเรือนคนรักอะ่ะปัตตนีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหรือเป็นการเดินเรื่องกับคู่ค้าคู่สัญญาเป็นการที่ต้องทําสัญญาหรือถ้าทํางานนะคะมันก็แปลว่าถ้าใครทํางานเป็นจ็อบเนี่ยเฮ้ยเขาจะต่อสัญญาไหมนะ เขาจะต่อสัญญาไหมในเมื่อดาวตัวท่าน่ะนะคะไปอยู่เรือนกัมมาแล้วอยู่เรือนของพระศุกร์แล้วพระศุกร์ย้ายเข้าสุภะมันก็แปลว่าการไปต่อของสัญญาที่จะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าใครอยู่เรื่องนี้หรือใครอยู่เรื่องของการเรียนน้องนนักเรียนนักศึกษาท่านสอบสอบติดสอบเอนทันตติดสอบชิงทุนได้โดยเฉพาะดาววงในสวยๆนี่บอกเลยว่าเลิศนะคะ ในความหมายดาวที่เป็นแบบนี้นะคะซึ่งเรื่องที่อาจารย์พยากรณ์ก็จะไปสิ้นสุดที่31พฤษภาคม2565นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังหรือชาวราศีสิงห์นะคะอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณนะคะทีะ่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังและอาจารย์ขอฝาก ช่วยกดติดตามนะคะกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ